นิทานไทยขุมทรัพย์ในถ้ำกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนเกาะเล็กๆนอกมหาสมุทรแปซิฟิกมีเพื่อนสองคนชื่อแคสเปอร์และฟาวกีทั้งสองอยู่ด้วยกันและหาเลี้ยงชีพด้วยการตกปลาพวกเขาเป็นเพื่อนแท้ที่หาได้ยากนี่แคสเปอร์จะเช้าแล้วนะลุกเถอะตื่นได้แล้วทำไมกลางคืนผ่านไปเร็วจังน่าจะมีอีกสัก4ชั่วโมงนะฉันตื่นมา4ชั่วโมงแล้วนะเพื่อนและฉันก็จับปลาได้มากแล้วด้วยตอนนี้ฉันจะไปที่ตลาดแล้วล่ะเราน่าจะได้ราคาดีๆจากปลาเท้าตัวอ้วนโอ้ยได้นอนน้อยลงหน่อยแล้วยังไงแล้วฉันไม่ยอมได้เงินน้อยๆหรอกนะรู้ไหมสักวันหนึ่งฉันจะไปหาขุมทรัพย์ล้ำค่าให้ได้เลยขุมทรัพย์อีกแล้วเหรอรอก่อนนะเมื่อวานฉันไปเก็บแครอทแล้วก็กะหล่ำสดๆกรอบๆมาแล้วนายชอบกินสลัดนี่เดี๋ยวฉันทำข้าวเที่ยงให้พร้อมกับซุปข้าวโพดสูตรพิเศษแล้วค่อยออกไปด้วยกันฉันต้องไปซื้อตะปูมาเพิ่มเพื่อซ่อมหลังคาที่รั่วนั่นไม่มีคนสวนพ่อครัวและช่างที่ไหนจะเก่งกว่านายอีกแล้วแต่ว่าจะทำอะไรก็ช่วยเร่งมือหน่อยนะเพราะว่าฉันอยากจะไปถึงก่อนคนอื่นๆไม่มีอะไรขายดีไปกว่าปลาสดๆอ้วนๆตอนเช้าหรอกคนยอมจ่ายราคาดีให้มันและด้วยวิธีนี้ทั้งคู่จึงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขฟาวกีผู้ฉลาดหลักแหลมและเอาจริงเอาจังมีหน้าที่จับปลาและขายสร้างรายได้ให้แก่พวกเขาทั้งคู่และแคสเปอร์คนที่ขี้เกียจและสบายๆมากกว่ามีความสุขที่ได้ทำอาหารและดูแลบ้านทำสวนและปศุสัตว์ใครๆก็คิดว่าพวกเขามีชีวิตที่สงบสุขและเต็มอิ่มการอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและขยันเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีในชีวิตแต่มันไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จความโลภไม่รู้จักความสงบสุขหรือความพึงพอใจและมักจะนำไปสู่เส้นทางที่แสนอันตรายนี่ไงเยอะเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็มีเงินซื้อเกวียนและม้าตัวใหม่เออดีจังนายเป็นอะไรไปเหรอนี่นายมีความสุขกับแค่เกวียนและม้าได้ยังไงกันแล้วนายต้องการอะไรมันจะง่ายขึ้นมากสำหรับการขนของไปตลาดด้วยเกวียนและม้าตัวใหม่เรือของเราก็ดีแล้วก็ใหญ่โตชาวประมงอย่างเราจะต้องการอะไรอีกแล้วถ้าเป็นรถใหญ่ๆและบ้านใหญ่ๆเป็นยังไงล่ะหรือว่าท่องเที่ยวรอบโลกแล้วก็มีเงินมากมายนับไม่ถ้วนหรือว่าห้องที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์อีกแล้วเหรอฟาวกีเราจะเอาขุมทรัพย์ไปทำไมเล่าเรามีเงินซื้อทุกอย่างที่เราต้องการเราอยู่บนเกาะที่สวยงามและทุกคนก็อยากได้เพื่อนและพี่น้องแบบที่เราเป็นนี่มันยังไม่พออีกเหรอมันไม่พอหรอกฉันสมควรได้มากกว่านี้แคสเปอร์และแค่ตกปลามันไม่พอหรอกนะบนเกาะแบบนี้นายจะทำอะไรได้เล่าหาขุมทรัพย์ด้วยยังไงนั่นไงล่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากทำถ้าไม่อย่างนั้นเราจะรวยกันได้ยังไงล่ะนายพูดเองนะเพื่อนเราจะมีโชคลาภครั้งใหญ่ปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ที่จะพาเราไปเจอกับขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ที่แสนวิเศษที่เราได้แต่ฝันถึงแคสเปอร์ฉันรู้สึกได้โชคครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเราทุกๆวันที่ผ่านไปฟาวกีเริ่มลุ่มหลงกับการเสี่ยงโชคนี้ปฏิหารที่จะได้เจอขุมทรัพย์ใจเขาไม่อยู่กับการตกปลาซึ่งเป็นการค้าขายที่เขาเชี่ยวชาญมาก
เขากลับใช้เวลาสำรวจถ้ำแล้วถ้ำเล่าบนเกาะแต่กลับไม่พบอะไรเลยเขาก็ยิ่งหมกมุ่นกับการหาขุมทรัพย์นั่นที่ไหนมันอยู่ไหนนะมันอยู่ที่ไหนกันเฮ้ยได้มาแล้วไปทำอะไรมาทั้งวันเหรอขุมทรัพย์ขุมทรัพย์อยู่ไหนกันนะฉันไปสำรวจมาทุกถ้ำแล้วซ่อนอยู่ใต้ดินหรือเปล่านะบนฟ้าในน้ำหรือเปล่าใต้น้ำนั่นแหละฉันหาผิดที่มาตลอดเลยเฝ้ากี่นายพูดอะไรอ่ะฉันหาผิดที่มาตลอดเลยใครจะไปซ่อนขุมทรัพย์ในถ้ำเล่าขุมทรัพย์ของเราอยู่ใต้น้ำไม่ก็ในเรือที่จมอยู่ใต้น้ำหลายร้อยปีที่แล้วทองคำทั้งหลายขุมทรัพย์ต้องยังอยู่ที่นั่นแน่นอนอยู่สักแห่งใต้ทะเลฉันมั่นใจมากอีแล้วเหรอเนี่ยฟาวกีทะเลช่างกว้างใหญ่เป็นร้อยร้อยกิโลเมตรนายจะหาเรือเจอได้ยังไงแล้วฟาวกีเลิกคิดซะเถอะเรามีเงินพอจะใช้ชีวิตได้สบายแล้วเรามีมิตรภาพเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะในเมื่อรู้แล้วว่าสมบัติอยู่ไหนฉันจะหาให้เจอฉันต้องเจอแน่ๆฟาวกีรอก่อนตอนนี้ฟาวกีตามหาสมบัติทั้งวันทั้งคืนไม่กลับบ้านเป็นเวลาหลายวันเขานอนในเรือหว่านแหเพื่อหาทองคำไม่ใช่ปลาเมื่อฟาวกีหยุดหาปลาและค้าขายและแคสเปอร์ก็หาปลาและค้าขายไม่ได้เงินพวกเขาก็เริ่มหมดแคสเปอร์ต้องขายม้าและวัวเพื่อเลี้ยงชีพจากนั้นแคสเปอร์ก็เริ่มนำผักที่เขาปลูกมาขายรับจ้างซ่อมแซมให้กับคนบนเกาะและยังดูแลบ้านอีกด้วยแต่ฟาวกีหาได้เห็นข้าวมันไม่เพราะเขามัวแต่มองหาทองคำวันหนึ่งขณะออกไปทะเลฟาวกีเห็นเรือแปลกแปลกตรงเข้ามาผู้ชายประหลาดตัวเล็กๆอยู่บนนั้นเรือนั้นไม่มีหางเสือหรือใบเรือฟาวกีสงสัยว่ามันลอยมาใกล้ขนาดนี้ได้ยังไงเรือเข้ามาใกล้ชายคนนั้นพูดว่าโอ้นายตามหาสมบัติสินะมันเคยมีเรือลำใหญ่มากลอยอยู่แถวนี้หลายร้อยปีมาแล้วเรือนั่นเต็มไปด้วยสมบัติมากมายที่สุดที่จะจินตนาการได้แต่ว่าพายุได้จมมันลงสู่ใต้น้ำลงสู่ความเงียบและความมืดชั่วนิรันดร์สมบัตินั่นเป็นของผมเรือนั่นอยู่ตรงไหนกันอย่าพึ่งใจร้อนฟาวกีพายุจมเรือนั่นมันจะนำเรือนั่นกลับมาหานายแค่วันเดียวเท่านั้นนายจะพาเพื่อนหนึ่งคนออกไปนอกถ้ำแห่งสติลที่นั่นนายจะใช้เวลาหนึ่งคืนในพายุนอนอยู่บนพื้นนายจะไม่ขยับและนายจะไม่บนนายจะเผชิญพายุไม่แน่นะนายอาจจะเจอสมบัติก็ได้เราต้องทำเมื่อไหร่กันคืนพรุ่งนี้จะมีพายุลูกใหญ่รีบไปตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มตกฟาวกีรีบกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวสำหรับคืนพรุ่งนี้เขาบอกทุกอย่างกับแคสเปอร์อย่างตื่นเต้นแต่แน่นอนแคสเปอร์ไม่เห็นด้วยฟาวกีเงินและความร่ำรวยที่สุจริตคือผลจากการลงมือทำของเราขุมทรัพย์ใดๆที่ต้องให้พายุพัดพามาสมบัติใดๆที่เป็นของผู้อื่นนั้นไม่มีทางดีกับเราหรอกพอสักทีฟาวกีกลับมาเถอะนายยังคงเป็นนักตกปลาที่ดีที่สุดและเป็นพ่อค้าที่ฉลาดที่สุดบนเกาะแห่งนี้นะนายขอให้ฉันยอมแพ้สินะตอนที่ฝันของเรากำลังจะเป็นจริงเนี่ยนะตอนที่เราใกล้จะเจอสมบัติเหรอไม่มีทางหรอกนายจะมาด้วยหรือเปล่าทำไมอย่างนั้นฉันจะไปแค่คนเดียวโอ้ก็ต้องไปอยู่แล้วฉันไม่ทิ้งนายไปคนเดียวหรอก
แต่ว่าล้มเลิกแผนที่อันตรายและไร้ประโยชน์นี่เถอะฟังฉันสักครั้งเถอะนะงั้นเราไปเอาเชือกแล้วก็โอ้ใช่แล้วเกวียนอยู่ไหนนะเราต้องใช้มันเพื่อไปขนสมบัติของเราโอ้มันไม่ใช่ของเรานะฟาวกีฟาวกีและแคสเปอร์ออกเดินทางและถึงโขดหินข้างนอกถ้ำพายุใหญ่พัดมาคืนนั้นและฟาวกีมุ่งมั่นที่จะหาสมบัติยอมนอนเปียกท่ามกลางฝนและฟ้าผ่าแอสเปอร์พยายามกล่อมให้เขาเลิกซะแต่ฟาวกีไม่ฟังเลยสักนิดอีกวันหนึ่งเขาก็หนาวสั่นด้วยอาการไข้พายุได้ผ่านไปแล้วฟาวกีเจอกับคนประหลาดกลุ่มใหญ่เดินมาท่ามกลางหมอกหนาเมื่อมาถึงฟาวกีฟาวกีหวาดกลัวแต่ก็ยังกล้าพอที่จะถามคุณเป็นใครแล้วสมบัติอยู่ไหนกันฉันคือกัปตันของเรืออับปางและนี่คือเหล่าผู้โดยสารและลูกเรือเราอยู่บนเรือตอนที่มันอับปางใต้ทะเลในถ้ำนั่นนายมีเวลาวันเดียวเพื่อไปเอาสมบัติและพวกเขาก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วแคสเปอร์ที่อยู่ใกล้ๆกลับไม่เห็นอะไรเลยเขาจึงไม่แน่ใจว่ามันเป็นจริงหรือว่าฟาวกีคิดไปเองแต่ฟาวกีลุกขึ้นและรีบวิ่งเข้าไปในถ้ำเรามีเวลา1วันในการหาสมบัติมันอยู่ใต้น้ำในถ้ำแต่ถ้ำทั้งลึกและอันตรายหยุดเถอะนะฟาวกีฉันจะลงไปนายจับเชือกให้ดีๆนะฟาวกี้ไต่หินลงไปและเจอกับน้ำด้านล่างเขาดำน้ำไปและไม่นานด้วยความพยายามเขาลากหลังไม้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อเขาเปิดออกก็พบกับทองมากมายแคสเปอร์ฉันเจอแล้วฉันเจอแล้วงั้นก็กลับมาได้แล้วนายเจอแล้วนี่ไม่มีทางมันต้องมีอีกแน่นอนลองคิดถึงสมบัติที่มีมากมายอยู่ในนั้นสิเรามีเวลาทั้งวันเลยนะแคสเปอร์ฉันจะดำลงไปอีกฟาวกี้อย่าเสี่ยงกับทางลัดที่จะทำให้นายรวยเลยนะเราจะทำงานหนักด้วยกันและทำให้ฝันนายเป็นจริงและนั่นคือเสียงสุดท้ายของฟาวกีแคสเปอร์ไต่ลงไปเพื่อตามหาเพื่อนเป็นเวลา3วันติดต่อกันแต่ก็ไร้ร่องรอยของฟาวกีแคสเปอร์ใจสลายที่เสียสมบัติล้ำค่าไปนั่นคือเพื่อนของเขานั่นเองจนไม่นึกถึงทองคำแม้แต่น้อยซึ่งฟาวกีหาเจอมาแต่ช่วงเวลายากลำบากก็ผ่านไปมันสอนให้เขาพึ่งพาตัวเองเขาไม่ใช่ชายขี้เกียจอีกต่อไปการทำเกษตรและการซ่อมแซมทั้งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ทำให้เขามีชีวิตที่ดีไม่กี่ปีต่อมาแคสเปอร์ก็แต่งงานและอยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวแม้จะเสียใจกับเพื่อนรักฟาวกีไม่ใช่เพราะว่าเขาสาบสูญแต่ฟาวกีละทิ้งของล้ำค่าอย่างมิตรภาพและแลกกับความโลภของตัวเองสิ่งที่พ่อได้เรียนรู้มานั้นคือการมีความสุขกับสิ่งที่มีและทำให้ดีที่สุดภูมิใจกับสิ่งที่ตนมีความรักครอบครัวและมิตรภาพคือสมบัติที่แท้จริงของชีวิตแน่นอนเราจะฝันถึงชีวิตที่ดีกว่านี้ได้แต่จงทำมันให้สำเร็จด้วยความสามารถและความขยันโลกนี้มันใหญ่พอสำหรับฝันของทุกคนแต่ไม่ใหญ่พอสำหรับความโลภของคนแม้แต่คนเดียว